ขอบคุณทุกคนที่เคยเข้ามาใจร้ายกับฉันขอบคุณนะที่เข้ามาและเลือกผ่านไปจากฉันถ้าหาโชคชะตาไม่ใจร้ายวันนั้นฉันคงไม่ได้เจอเธอคนนี้ที่ดีมากเลยฉันนั้นเคยเป็นตัวแทนของความผิดหวังเสียใจกับเรื่องเดิมๆมาเป็นพันครั้งต้องลองไม่รู้กี่ทีต้องเทซ้ำๆกี่ปีหรือเป็นเพราะความรักมันคงเปลี่ยนฉันวันนี้ฉันไม่ได้โกรธเลยและไม่ได้เตรียมคำด่าฉันต้องขอบคุณด้วยซ้ำขอบคุณทุกเสียใจฉันก็คงไม่เข้าใจคงไม่ได้เรียนรู้ว่าความรักที่เป็นความรักจริงๆมันหน้าตาเป็นเช่นไรฉันเคยท้อแท้เดินตามความรักที่หวังหรือคงได้เจอแค่ในความฝันก็ได้เดินมาตรงเวลาพอดีทำให้ใจที่เริ่มจะชาตอนนี้ทำให้รู้จริงชื่อเพลงเนี่ยตอนแรกตกใจเลยนะคือชื่อเพลงอะฟังดูแบบมันจะเป็นที่ซึ้งเนาะครับใช่ชื่อว่ายังไงนะคะคุณขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันเนี่ยตอนแรกคิดเลยว่าโอ้โหโหดมากเลยอะแล้วเมื่อกี้เข้ามาคือให้ความรู้สึกว่าจริงๆแบบตอนแรกอะฟังชื่อเพลงก็คิดว่ามันต้องเป็นเพลงเศร้าๆนิดนึงแหละแต่ว่าพอเพลงมาจริงๆแล้วคือแบบว่าอยากจะโวกิ้งไปอยากจะโวกิ้งไปใช่มันมีแบบจังหวะให้เราสามารถแบบโยกได้และที่สำคัญเนื้อเพลงอ่ะมันก็ไม่เศร้านี่ใช่ใช่ไม่เศร้าก็เนื้อเพลงจริงๆแล้วมันก็คือมาจากชีวิตตนเองนั่นแหละครับก็คือก่อนจะมาเจอแฟนคนนี้อะไรเงี้ยเอ้ยอันนี้ไม่ได้อวดนะแค่บอกเฉยเกลียดครับก็คือเราก็อยากจะเล่าเรื่องว่าก่อนจะมาเจอกับแฟนก่อนจะมาเจอความรักที่ดีอะไรเงี้ยเราก็เคยถูกทำร้ายมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นการเหมือนแบบทำเพลงแบบว่าอวยแฟนนิดนึงแล้วไงแต่ว่าเราสู้ว่าถ้าจะอวยปกติมันก็แบบธรรมดาเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เลยทำเป็นเหมือนแบบขอบคุณคนที่เคยเข้ามาใจร้ายกับเราแล้วกันที่ทำให้แบบชีวิตเราเจอคนดีตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นงั้นมันก็เหมือนจะแบบว่า
รู้สึกว่าถ้าเราไม่เคยโดนทำร้ายมาก่อนเราก็จะไม่แบบไม่รู้ว่าคนเนี้ยเขาดีขนาดเนี้ยอะไรใช่เลยฟ้าหลังฝนมันไม่แจ่มใสหรอกถ้าคุณไม่เคยเจอพายุอ่าเรื่องจริงเรื่องจริงเขียนเพลงมาหุยหุยหุยแต่เอาจริงๆเพลงเนี้ยได้ฟังอ่ะนอกจากเพลงที่มันแบบสนุกสนานแล้วก็มีเนื้อหาที่ดีแล้วเนี้ยเราก็จะเห็นว่าในมิวสิกวิดีโอเนี้ยคุณก็จะมีคอสตูมที่แบบทราบคือต้องบอกว่าเป็นเพลงหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นตัวตนของต้นเยอะมากใช่ไหมฮะและที่สำคัญคือใน MV อ่ะทราบแล้ววันนี้คือแบบเราคิดว่าแบบว่าเราอยากจะเห็นแบบว่ามาในลุคที่แซ่บกว่านี้ตอนแรกคิดว่าแซ่บกว่านี้นางคาดหวังพูดเลยทำไมวันนี้เบาเฮ้ยมันก็ใส่ชุดนั้นมันหลายรอบแล้วว่าก็เลยเบื่อแล้วใส่ชุดอื่นบ้างใช่ไม่เป็นไรค่ะคุณวันนี้เขามาซอฟๆเพราะว่าเดี๋ยววันพฤหัสนี้นางก็จะจัดมาให้เรามาด้วยเหมือนกันมันโอแค่ไหนมันต้องแซ่บมันต้องแซ่บเบิร์แรงเลยพูดถึง MV หน่อยค่ะนะใน MV ก็จริงๆพาร์ทมันจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผู้กำกับอะไรเงี้ยคือคนที่เป็นผู้กำกับในนั้นน่ะเป็นเหมือนตัวแทนสัญลักษณ์ที่เป็น relationship ของเราแล้วก็คนที่เคยเข้ามากำกับเราด้วยแต่ก่อนแบบเฮ้ยห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามออกสาวห้ามอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสิ่งเป็นสิ่งที่เราเคยโดนมาเลยนะครับใช่แล้วก็ก็จะมีตัวละครหลากหลายเป็นให้เห็นว่าแบบ LGBT character มีหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งต้นก็อยากจะเป็นแบบว่าเหมือนบอกสื่อสารว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแทนของ LGBT แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าอยากให้มีพื้นที่สำหรับนักร้องที่เป็น LGBT เยอะมากขึ้นในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นจะได้แบบทำให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเป็นการส่งพลังนะว่าคือให้มาเป็นตัวเองมันเป็นความแบบว่าความภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นน่ะใช่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เมื่อเราเป็นตัวเราเองเราก็มีความภาคภูมิใจของเราอยู่ใช่มั้ยฮะแต่ว่าใน MV เห็นบอกว่าจริงๆมีท่าเต้นด้วยใช่ครับมีท่าเต้นด้วยท่าเต้นที่แบบว่าง่ายๆที่เรา2คนที่ถือว่าเป็นอาม่าอากงของวงการถูกค่ะอาม่าอากงเต้นได้พอจะเต้นได้สอนหน่อยดิฉันอยากสอนหน่อยได้มั้ยนิดนึงโอเคยังไงอ่ะฉันวางขอบคุณนะครับขอบคุณมือขวาขอบคุณขอบคุณได้แค่ท่านี้ท่านี้ผมเดี๋ยวโยกนี่ไงถือว่าท่าไม่ยากสามารถไปทำตามกันได้แต่ถ้าแบบนี้อยากรู้เพราะจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นการแบบทำเพลงกับ Love Is ด้วยใช่ครับเป็นเพลงเปิดตัวเลยป่ะคะใช่ครับคือต้นพึ่งย้ายมาอยู่ที่ Love Is ปีนี้เลยอ๋อนี่ก็เป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมากับ Love Is ด้วยใช่ไหมเป็นยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกที่ได้มาอยู่บ้านนี้อุ๊ยดีใจครับคืออย่างแรกเลยเราก็เป็นแฟนเพลงของ Love Is อยู่แล้วแล้วก็จริงๆที่มาอยู่ที่ Love Is เนี่ยเพราะว่าความชักชวนของวงมีนใช่วงมีนเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วเราก็ตอนนั้นเป็นช่วงหมดสัญญาแล้วไม่รู้จะไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ที่ Love Is อะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ๆทุกคนน่ารักมากพี่จี๊ฟคือน่ารักทุกคนแบบดูแลเราดีให้เกียรติเราแบบว่าอยากทำอะไรก็คือให้เราอยู่ในทุกๆสเต็ปของการทำงานเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากๆครับก็ถือว่าเป็นการเข้ามาในบ้านเลวิสแบบอบอุ่นนะครับผมอ้าวฝากเพลงหน่อยรวมไปถึงฝากด้วยว่าวันพฤหัสนี้เดี๋ยวต้องมาเจอกับต้นด้วยในงานในเทนของเราได้เลยครับก็ขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต้นด้วยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ห่างหายการออกเพลงไป2ปีแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เราด้วยนะครับก็ชื่อเพลงขอบคุณที่เคยใจร้ายกับฉันนะครับฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอได้ที่ YouTube ของ Love Is นะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่20นี้นะครับเบิร์ธเดย์ของนายเอนเตอร์เทนเนี่ยต้นก็จะขึ้นโชว์ด้วยแซ่บใช่รอดูความแซ่บพูดขนาดเนี้ยปากเบามากเลยนึกว่าแบบว่าจะฝากแล้วแบบว่าขอบคุณนะที่เคยใจร้ายกับฉันเฟียสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ชีวิตเราดีแล้วเราไม่ต้องไปบอกไม่ต้องเฟียสมากอ๋อไม่ต้องเฟียสมากขอบคุณนะที่เคยใจร้ายกับฉันนะแต่พวกพี่ฝากกันขนาดนี้ต้องไม่รู้จะใส่ชุดอะไรเลยเนี่ยวันที่20เนี่ยรอฉันรอไม่รู้ฉันกดดันเนี่ยกดดันนะเนี่ยต้องรอละแต่ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณต้นมากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่มาพูดคุยกับพวกเราเดี๋ยวพัดเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับช่องทางเดิมกับเรื่องราวของการบันเทิงวันนี้พวกเรา3คนลาไปแล้วนะคะพร้อมท่าเต้นของคุณไปการปิดรายการไปเลยยังไงคะคุณ